สวัสดีครับวันนี้ต้นกล้าฟาร์มก็จะมาแนะนําเรื่องพื้นฐานเล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องของการใช้เทปพันเกลียวแล้วก็การพันเกลียวนะครับว่าพันยังไงให้มันถูกวิธีนะครับผมนะครับมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเทปพันเกลียวเนี่ยให้เราดึงนะครับให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมให้อยู่ด้านนอกอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่อย่างนี้นะครับผมนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนี้นะครับผมให้เราเอาด้านนี้ออกนะครับเอาด้านนี้ออกนะครับผมอันนี้ออกด้านนอกนะครับจากนั้นนี่ครับอันนี้คือเราจับด้านซ้ายนะครับผมจับด้านซ้ายนะครับแล้วเราก็แปะเข้าไปนะครับผมจากนั้นเราก็จะได้ดึงนะครับผมแล้วก็หมุนนะครับหมุนไปในลักษณะอย่างนี้นะครับผมมันก็จะดึงตัวมือเราจะหนีบนะครับหนีบแล้วให้มันตึงนะครับหนีบให้มันตึงนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับนะครับให้หนาพอสมควรนะครับเพราะว่าการทำอย่างนี้เนี่ยก็คือว่ามันจะได้ให้มันเข้าร่องเข้าลูกนะครับเวลาที่เราหมุนเข้าเกลียวนะครับเกลียวมันก็จะได้เข้าร่องนะครับแล้วก็มันจะทำให้ไม่รั่วไม่ซึมนะครับผมน้ำจะได้ไม่หยดนะครับผมไม่ต้องเสียดายนะครับต้องพันให้มันเยอะพอสมควรนะครับให้มันได้ก่อนจากนั้นพอเราขันเข้ามาไอ้ตรงที่เราตรงนูนตรงนี้นะครับผมแล้วมันก็จะบีบรัดแล้วก็จะทำให้มันปิดแน่นอัดแน่นนะครับมันก็จะทำให้เกี่ยวกับการต่อของเราเนี่ยมันสนิทแล้วก็มันค่อนข้างที่จะ 100% นะครับค่อนข้าง 100% เปอร์เซ็นต์การรั่วการซึมเนี่ยแทบจะเป็น0เลยนะครับผมนะครับนี่ครับพอเราพันไปตามเข็มนะครับพอไปแล้วเสียบปุ๊บแล้วก็บีบรูดตรงนี้ให้ล่องแล้วมันเป็นในลักษณะนี้ก็คือจากเนี่ยมันก็เอียงออกมาพอเราขันตรงเนี้ยมันจะเข้าเกลียวนะครับขันเข้ามาพอถึงจังหวะเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเริ่มบีบรัดละมันจะรัดมันจะแน่นตัวนี้จะปิดแล้วมันจะแน่นหนาเลยครับผมอย่างเงี้ยนะครับผมก็อันนี้คือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพราะบางทีเนี่ยอาจจะพันผิดด้านนะครับอาจจะพันผิดด้านแล้วทำให้มันรั่วมันซึมได้นะครับที่เราต่อก๊อกที่เราไปเจอน้ำมันหยดติ้งๆๆๆอยู่เนี่ยครับผมยิ่งถ้าเกิดเป็นพวกระบบออโต้นะครับผมเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ดับอยู่งั้นเองครับผมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวิธีการแบบนี้เป็นช่วงเล็กนะครับมันจะเข้าได้ดีนะครับผมนะครับมันก็จะเข้าไปไหลเข้าได้เรื่อยๆนะครับผมตัวคอม้านะครับผมหรือว่าจะเป็นกระแจเลื่อนก็ได้นะครับผมครับพ่อกำลังทำงานอยู่ลูกหันเข้าไปเลยนะครับไม่กล้าจับทุกคนอย่างนี้นะครับผมเราจะได้มั่นใจนะครับว่ามันไม่ซึมมันไม่รั่วแน่ๆส่วนการทากาวนี่ไปว่ากันทีหลังนะครับตัวนี้ต้องไปประกอบก่อนนะครับมันถึงจะออกแรงของทางนี้เพราะผมต้องการความสบายใจว่าจุดพวกนี้มันจะไม่รั่วไม่ซึมนี่คือลักษณะการต่อพวกปั๊มนะครับข้อต่อเกลียวนะครับข้อต่อเกลียวสำหรับต่อพวกนี้เราจะได้ชัวร์แล้วก็มั่นใจนะครับว่าโอกาสที่มันจะรั่วจะซึมเนี่ยจะน้อยที่สุดนะครับเฉพาะน้อยที่สุดนะมันจะได้ไม่เป็นปัญหานี้ทีหลังไม่ใช่ต่อไปแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเป็นหยดน้ำเป็นไหลอยู่เงี้ยก็คือเราก็ดูแล้วเราก็หงุดหงิดนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าคนที่เป็นช่างนะครับคนที่เป็นช่างที่รับงานอยู่แล้วนะครับผมทำงานอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับก็ไม่ใช่ว่าคือจะมาสอนนะครับอันนี้ใช้คำว่าแนะนำกันนะครับผมส่วนเรื่องของกาวนะครับผมกาวแนะนำจะเป็น SCG กระช้างหรือท่อน้ำไทยนะครับจะดีที่สุดเราจะได้สบายใจครับจะว่าสบายใจก็คือว่าไม่ใช่ว่ายี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมขอยืนยันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการมาตรฐานควรจะเป็นยี่ห้อท่อน้ำไทย SCG จะได้สบายใจนะครับผมแล้วก็การทาเนี่ยพอทาไปแล้วนะครับก็คือให้เวลาเขาหน่อยอาจจะ20 นาที30 นาทีนะครับผมไม่ใช่ว่าก็คือเราทาเสร็จมาพูดเล่นในทีนึงไม่ดีสวยแล้วก็เปิดน้ำเลยนะครับมันไม่มีอะไรที่มันจะแห้งเร็วขนาดนั้นครับไม่มีพอวันพอเราทาเสร็จปุ๊บเราให้เวลาพอเสร็จตัว
เช็ดตัวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็พอว่าเขาแห้งพอเขาแห้งปุ๊บเนี่ยระบบมันสมานเป็นเนื้อเดียวเนี่ยเราค่อยเปิดน้ำเดี๋ยวน้ำมันค่อยวิ่งไปไม่ต้องแจร้อนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของบ้านนะครับถ้าเกิดช่างเขามาทำช่างมาทำนี่ก็แนะนำก็คือว่าคุณต้องทำประมาณนี้ทำประมาณนี้ก็คือว่าเพื่อความสบายใจนะครับผมมันอีกอย่างการทากาวเนี่ยการทากาวเนี่ยพอเราอย่างเงี้ยครับพอเราทาเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาท่อเราสวมเข้าไปนะครับพอเราสวมเข้าไปเนี่ยให้เราหมุนสักประมาณสัก2เซนนะครับ2เซนหมุนสัก2เซนนะครับไม่ได้บื้ดนะครับผมเพราะว่าใน2เซนเนี่ยหมายถึงว่าหน้ากาวหน้าสัมผัสมันจะรูดอย่างละนิดอ่ะอย่างละนิดอ่ะมันพอแล้วครับพอแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่ามากเกินไปถ้าเกิดว่าถ้าเราทากาวแล้วบิดหรือหมุนมากเกินไปความร้อนเนี่ยมันทำให้พลาสติกมันหลอมมันละลายมันก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าก็คือคราวเนี้ยพอมันมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะเป็นก้อนเป็นขุยนะครับแล้วมันจะเกิดเป็นช่องอากาศนะครับช่องอากาศแล้วก็ทำให้น้ำมันรั่วมันซึมออกมาได้เหมือนกันนะครับผมเพราะนั้นคือไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องเยอะพอเราสวมเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็บิดสัก2เซนนะครับ2เซนก็พอละนิ่งประมาณนี้พอละแต่ส่วนใหญ่จะอืดดันเข้าอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะพอกาวมันละลายเสร็จปุ๊บกาวท่อ PVC เป็นเนื้อเดียวกันนะพอมันหมุนมากเกินไปอาจจะเป็นขุยก็ได้นะครับผมเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับผมทางที่ดีก็คือแค่พอเราสวมปุ๊บเราบิดตืดนึงแค่นี้ก็โอเคแล้วเราดันนิ่งๆนะครับแล้วก็ปล่อยเขาสัก 20-30 นาทีนะครับให้มันแห้งจากนั้นเราค่อยเดินระบบนะครับผมมันไม่ได้มีอะไรพิเศษที่ค่อนข้างที่จะทาปุ๊บแล้วมันอยู่เลยมันแห้งเลยมันค่อนข้างยากนะครับพอมันยังไม่แห้งไม่สนิทครับแรงนั้นน้ำมันก็จะมีมาเรื่อยๆก็สักพักนึงมันจะเริ่มประมาณมันน้ำค่อยๆดันออกแล้วก็จะมาเป็นหยดพอหยดปุ๊บเนี่ยง่ายหงุดหงิดนะครับน่าหงุดหงิดเลยไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะเจ้าของบ้านเจ้าของงานก็จะเหมือนมันจะไม่เคยปลื้มนะครับแล้วก็ผิดน้ำอยู่ดีมันก็จะมีป๊อกแป๊กอยู่เงี้ยแล้วก็เหตุพอเล็กๆน้อยๆเรื่องแค่นี้เรามองข้ามนะครับโอเคนะครับผมก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นตาทานด้วยนะครับเรื่องของเทคนิคเรื่องของระบบน้ำนะครับระบบน้ำเรื่องของตู้ฟักไข่หรือเรื่องของระบบการเกษตรนะครับก็จะมีให้เพื่อนๆได้ดูได้เรื่อยๆนะครับผมดีครับขอบคุณมากครับ